สวัสดีครับพวกกับผม s p o t เ e r กันดีแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําตามรีเควสต์นะครับของท่านหนึ่งนะครับที่ได้อ่ามาคอมเมนต์นะครับบอกว่าเฮ้ยพี่ช่วยทำอ่าทาง The Picture in the House ของเลิฟครับให้ฟังหน่อยนั่นเองครับผมก็ผมก็มาทําให้แล้วนะครับอันนี้จริงรีเควสต์มาได้นะผมไม่เกี่ยงนะครับก็ จะทำให้นะถ้าเกิดว่ามันไม่ไมยากจนเกิดไปนะซึ่งเนื้อเรื่อง The Picture in the House นะครับสรารภาพว่าโคตรสั้นเลยมันเนื้อเรื่องมันไม่ได้มีอะไรนะครับผมก็เลยจะมาสรุปให้ฟังกันเป็นรมเนียมเดิมของผมนะเนื้อเรื่องนะครับเล่าในปี1896นอนั่นเองณนะนะนะหุบเขามิสคา์โทนิกนะครับซึ่งผู้บรรยายในเรื่องนี้ตัวเองตัวแกเองก็ไม่มีชื่อนะก,ก็คือเป็นเรียกว่าผู้บรรยายแล้วกันเขานะั้นได้ทําการขี่จักรยานท่องเที่ยวไปยังหุบเขามิสคา์โทนิก แต่พระเอิญเพ้อเอิญน,นะครับเกิดพายุฝนฟ้าขนองเข้าแทนในนั้นเองครับเขาก็เห็นบ้านไล่หลังหนึ่งเข้านะครับซึ่งเขาก็กะที่จะเข้าไปหลบฝนที่นั่นนั่นเองซึ่งเขาก็ได้เคาะประตูบ้านไปนะครับแต่ว่าไม่มีใครตอบแต่ว่าเขาก็ได้พบในภายหลังน,นะครับว่าประตูนั้นไม่ได้ล็อกเขาเลยทําการเปิดเข้าไปในบ้านครับปรากฏว่าบ้านนี้ครับตกแต่งเหมือนกับศิละปะในศตวรรษที่18นั่นเองซึ่งเขาก็ได้เดินไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึงห้องหนังสือนั่นเองและเขาก็ได้หยิบหนังสือเล่มหนึ่งที เขียนถึงเรื่องราวของชนพื้นเมืองในคองโกและเขาก็ได้ทําการเปิดหนังสืออ่านนะครับซึ่งชายคนนี้นะครับก็อ่านภาษาลาตินออกด้วยนะซึ่งเขาก็ได้ทําการเปิดอ่านหนังสือนั่นเองครับปรากฏว่าพอเขาเปิดขึ้น,นครับมันดันเป็นหน้าที่ชาวคองโกนะครับกำลังจับมนุษย์กินอยู่พอดีเลยและทันใดนั้นเองครับเขาก็ได้ยินเสียงนะครับเดินมาจากข้างบนนั่นเองซึ่ง ซึ่งคนที่เดินมาจากข้างบนนะครับก็เป็นชายชราคนหนึ่งนั่นเองครับผมที่ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเจ้าของบ้านนั่นเองซึ่งผูบ้บรรยายนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นได้มาหลบฝนอยู่ที่นี่ชายชรานะครับก็ได้บอกไปว่ามันก็เป็นการดีเหมือนกันที่เขานั้นได้มาหลบฝนอยู่ที่นี่และประจวบเหมาะนะครับผู้บรรยายได้วา,างหนังสือของชนพื้นเมืองของคองโกไว้บนโต๊ะน,นั่นเองทําให้ชายชราคนนั้นสังเกต <todos S 1> เห็นเข้าครับชายชราคนนั้นนะครับก็เลย ขอให้ผู้บรรยายนะครับนั่งลงนะครับแล้วก็หยิบหนังสือชนพื้นเมืองของคองโกนั้นมาอ่านซึ่งชายชลาก็ยอมรับนะครับบอกว่าเขานั้นไม่สามารถอ่านภาษาลาตินอะไรพวกนี้ได้หรอกแต่เขาเห็นว่ารูปวาดของหนังสือเล่มนี้มันดูน่าสนใจดีเขาก็ได้ทําการเปิดหนังสือนะครับไปยังหน้าของชาวคองโกนะครับที่กําลังทําพิธีในการกินคนอยู่นั่นเองซึ่งชายชลานะครับก็ได้บรรยายถึงการกินคนนี้ได้ได้อย่างสยดสยองมากเลยครับจนผู้บรรยายนั้นรู้สึกรู้สึกกลัวไปด้วย ซึ่งเขาได้ครับได้บรรยายถึงความสยดสยองของมนุษย์นะครับที่ได้ตัดแขนขาของคนออกมาเพื่อที่จะกินนั่นเองและชายชรายังบอกอีกว่าการกินคนนี้นั้นมันจะสามารถช่วยให้อายุนั้นยืนขึ้นนั่นเองและชายชราครับก็ยังบอกอีกว่าทุกครั้งนะครับที่เขาได้อ่านหนังสือเล่มนี้และเปิดมายัางหน้านี้นี่ทำให้เขารู้สึกกระหายอยากจะกินเนื้อแต่ว่าเขานั้นก็ไม่สามารถไปซื้อมันมาได้เพราะว่าเนื้อนั้นมันไม่มีขาย แล้วชายชะานะครับก็ได้มองหน้าไปที่ผู้บรรยายนะครับประจวบเหมาะกับครับได้มีน้ําบางอย่างนะครับหยดลงมาจากเพดานนั่นเองปรากฏว่ามันเป็นเลือดนะครับที่เป็นสีแดงนั่นเองเมื่อผู้บรรยายเห็นดังนั้นนะครับจึงรีบวิ่งหนีออกจากบ้านทันทีครับแต่ก็ปรากฏว่าพอวิ่งออกจากบ้านไปปุ๊บเขาก็โดนฟ้าผ่าตายนะครับแล้วชายชะานะครับก็ได้ลากศพของชายคนนี้นั้นหายเข้าไปในบ้านก็เป็นอันจบเรื่องราวของ The Picture in the House ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเนือเรื่องมันสั้นจริงๆนะก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสสวัดี